วันนี้ผู้บรรยายยังเหมือนเดิมครับผมนนทลายคุณพิเชษฐ์เรือนอินและคุณเชื้อชัยนิรการนะครับอ่ะออกสตาร์ทคู่แรกนั้นเป็นการสู้กันในพิกัด122ปอนด์ครับวันคล้ายวันเกิดของโปรโมเตอร์ผู้ถ่ายทอดสดชายสุโขทัยก็อย่าเจ็บอย่าจนครับคุณสนนท์ข้อสำคัญจัดมวยมันๆให้แฟนดูไปอีก177ประเทศทั่วโลกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรวิมุตหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับชื่อจริงว่านายจักริดระดาทองครับวัย22ปีเจ้าของส่วนสูง168เซนติเมตรจากร้อยเอ็ดนะครับซุปตาในดวงใจชอบมาประลองสอบุญยงยศครับคุณพิเชษฐ์ครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับโตโต้ชอเกตวีนานะครับนักชกวัย18ปีครับน้อยกว่า4ปีสูง111เซนติเมตรครับชกมา75ครั้งชนะ55แพ้19เสมอ1ฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกเทิดเกียรติอัจฉริยรีสอร์ทยก4แพ้น็อกยอดปิติเพชรรุ่งเรืองยก3แล้วก็มาชนะคะแนนยอดปิติเพชรรุ่งเรืองแก้มือได้นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนักมวยที่ชื่นชอบที่สุดก็คือบัวขาวบัญชาเมฆครับครับโตโต้เป็นนักชกจากอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับเป็นเสือใต้นะครับวันนี้เป็นนักพิเศษครับเสียชายจัดหนักจัดเต็มนะครับคู่2จะเป็นการชิงแชมป์ช่อง5รุ่น130ปอนด์ครับเพชรมรกตสจปิอูไทยน้องชายแท้ของกุหลาบดำนะครับจะชิงกับมานาชัยโอบางนาตามด้วยคู่รองนะครับเสือใหญ่ช่อง5พยัคฆ์ประเภทหนักแรงทุกลูกครับวันนี้ดวลกับฮ่องเต้ลินมวยไทยแล้วก็คู่เอกครับพลาดไม่ได้นะครับศึกมวยรอบ CP หมอดินนะครับเพชรวาลินสอสมหมายกับเพชรตาแมวสอสัตราครับ120ปอนด์นะวันนี้4คู่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับคุ้มค่าทุกนาทีลุ้นกันต่อครับบนเวทีครับ122สุรชัยหานจินด้านล่างอัศดาวุฒิพิลาวันครับประภัยประเทศแล้วก็ธีรพงษ์แก้ววิเศษให้คะแนนมาดูคู่แรกนะครับในพิกัด122ปอนด์นะครับเพชรวิมุตหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับกับโตโต้ชอเกตวินาเริ่มขึ้นมาก็เป็นมวยระดับกลางๆแล้วนะครับเวท122ปอนด์ครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับกาดขวาออกทั้งคู่ดูชั้นเชิงกันก่อนครับในช่วงต้นเกมสิงห์อีสานกับภาคกลางใต้นะครับร้อยเอ็ดกังบีคุณสนนท์มาเจอกันที่สนามมวยรังสิตนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยครับคนแน่นเลยวันนี้ครับเปิดให้ชมฟรีด้วยนะชมฟรีนัดเบิร์ธเดย์แล้วอาทิตย์หน้าอีก1สัปดาห์นะครับเปิดให้ชมฟรีอีก1ครั้งครับ15เจอกันปกติครับเหตุการณ์เรื่องของเกมการต่อสู้แม้ว่าอยู่ในมหากาพย์วันสงกรานต์ครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับคุณสุนนท์ครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยเรานะครับ8วันพรุ่งนี้ก็9 10 11 12ก็เริ่มหยุดแล้วนะครับครับบริษัทนี้หยุดยาวตั้งแต่วันจันทร์แล้วคุณพิเชษฐ์ยาวไปเลยครับหยุดแล้วนะครับข้อสำคัญเมาอย่าขับเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับหลับอย่าไปดีๆอย่าฝืนอย่าฝืนคุณสนนท์ใช้รถถ้าอ่อนเพลียก็จอดปั๊มไปก่อนครับหลับให้สนิทเปิดกระจกไว้ด้วยนะอย่านอนปิดกระจกอันตรายครับเช็คสภาพร่างกายเช็คเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับรถราด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับบนเวทีนั้นมวย122ปอนด์รูปร่างนั้นสูงกว่ากรรมการอีกนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรพิกซันน้ำมะนาวปอนหนุ่ยปุ๋ยไม้น้ำกาแฟเฉลิมพลและปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรานินเพชรอ่ะลุ้นกันต่อนะครับมวยมันมวยสนุกวันอาทิตย์อาทิตย์ที่8ชมฟรีอาทิตย์ที่15ชมฟรีอีก1นัดครับเพชรวิมุตกับโตโต้101กระบี่ผ่านไปแล้วยกแรกครับคลายความกดดันอาวุธก็ต้องมากขึ้นแล้วครับคุณพิเชษฐ์ครับยกแรกก็ถือว่ากรรมการให้โอกาสด้วยนะครับในการดูชั้นเชิงจริงๆแล้วนี่ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นไปใส่กันเลยก็คงจะทำให้เก่งแมตช์นั้นเข้มข้นขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีดูชั้นเชิงกันนิดนึงนะครับดูเหลี่ยมดูคู่ก่อนคู่ต่อสู้จะมาไหมไหนอย่างไรนะครับการเปลี่ยนการการสับกลาดกันไปมานะครับทีมด้วยขวาครับเพชรวิมุตลูกศิษย์ของเสียเปียนะครับวันนี้น้องเก่งครับคอยลุ้นอยู่ที่มุมแล้วก็มีอาชีด้วยนะครับชนะมานี่รับเต็มๆบวกกับรางวัลพิเศษดีนะครับสำหรับแชมป์ของหมูปิ้งอร่อยจุงเบยก็ต้องพูดได้เต็มปากว่าเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายของครูเท่าชนะซับแก้วเลยครับคุณใช่เลยครับคุณพิเชษครับทีมงานของลูกสาวพี่ติ๋วคอมพิวเตอร์ครับเจ้าเก่งครับเพราะว่าระยะสุดท้ายคุณครูเท่าเองก็ไปอยู่กับพี่ติ๋วที่วัดวิมุตนะครับวัดวิมุตติยารามนะครับมีอนุสรณ์สถานของท่านอยู่นะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูเท่า
ไปกราบไหว้ท่านได้ถือว่าเป็นปรมาจารย์ครูคนสุดท้ายที่มีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องหมัดฮุกนี่สุดยอดครับบูเท่าครับพี่ระได้มาจากนี่พี่ระเขาทรายมาได้จากบูเท่าเปี้ยงเข้าไปเปี้ยงเข้าไปนี่แหละมาจากครูเท่านี่แหละเขาทรายแกทั้งสี่มาดูวันนี้เพชรวิมุตจะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไหมดูชั้นเชิงดูเหลี่ยมคู่แล้วน่าจะเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับไม่ใช่มวยหมัดดูกับฮุกซ้ายครับแม่นี่ครับ บอกว่าเปรี้ยงกับฮุกซ้ายเปรี้ยงไปเลยครับ เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มฝึกหลากหลายรูปแบบนะครับมีอาวุธครบเครื่องทีเดียวครับแข้งขวามาอยากจะซ้ายคืนโตโต้นี่เป็นนักมวยคนเดียวนะครับวันนี้ที่โอ้ยกำลังจะพูดว่าอย่าโดนหมัดนะครับถ้าโดนหมัดแล้วเสียฟอร์มครับแต่ว่าแค่สะดุ้งเมื่อกี้คุณพิเชษฐ์เอาละใส่กันแล้วครับตอนนี้ครับยก2เริ่มเน้นอาวุธหลากหลายขึ้นนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งโตโต้นี่เพิ่งมาชกครั้งแรกครับที่รังสิตนอกนั้นเคยมาแล้วนะครับวันนี้คู่1ถึงคู่4วันนี้ทีมงานผู้ประกบนะครับนำโดยคุณแดงเขาทรายนี่เปิดรายการวันนี้ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับแหมเรียกว่าใกล้เคียงกันทุกอย่างเลยนะครับเบียดเลยคู่นี้เบียดเลยนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับยิงหมัด1 2โตโต้โตโต้นักชกปาฏิหาริย์เมื่อวานชนะไปแล้ว1ไงครับ ที่ลุมพินีผลิตภัณฑ์โฟตอนน้ำจิ้มซอสปรุงรสสลาน้องพรและปุ๋ยตาสิงเหยียบดาวครับขอบคุณครับตามลุ้นกันต่อยกที่3นะครับ2ยกก็เริ่มมีอาวุธหนักแรงโดยเฉพาะพลังกำปั้นนี่บรรยากาศสดๆนะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตเราพามวยไทยโกอินเตอร์ไปอีก177ประเทศทั่วโลกโดยไทยโกลบอลเน็ตเวิร์กทางช่อง5ครับก็แล้วแต่ว่าติดตามชมในส่วนไหนของโลกนะครับส่วนตะวันออกก็จะเร็วกว่าของเราถ้าเป็นแถวตะวันตกก็จะช้ากว่าบ้านเรานะครับอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับมาดูครับนี่ครับขยับเดินครับแข้งขวามาครับโตโต้ดีดเกมนิดนึงครับเพชรวารินเอ้ยเพชรวิมุตต์นะครับขออภัยครับหมัดขวาช่วงเดินหมัดขวาครับโตโต้เพชรวิมุตต์นี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับกับยก2ใช้หมัดได้ดีครับโตโต้นี่ครับ1 2เพชรวิมุตต์เดินเสียเปียสั่งลุยนะครับอัดแข้งขวานำไปก่อนสวนด้วยหมัดกันแม่หวาดเสียวครับตัวนี้ทุกอย่างใกล้เคียงกันมากนะครับ101กับกระบี่โอ้มีศอกด้วยครับเพชรวิมุตต์จับเอาละครับดูการจับของทั้งคู่มีศอกครับจับแล้วมีศอกเสริมเอาล็อกเลยครับคีบคอคีบตีได้ไหมแม่ไม่ได้ครับตีไม่ได้งัดออกมาครับสุรชัยหานชินน้ำเงินนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการคุณพิเชษฐ์แสดงหนังได้สบายเลยนะครับนักมวยขั้นเทพหล่อใช้ได้จากกระบี่ปลายพญาบ้านเดียวกับซัดดำเกียรติยงยุทธนู่นแหละครับหน้าตาดีแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าเกมการแข่งขันนั้นจะออกมาแบบไหนเอ็ดวีมุตขยับเดินครับแม่วันนี้ดูกล้ามท้องครับฟิตมาดีครับโดนหมัดขวาตรงงัดศอกซ้ายอีกทีนึงรูดมาสกรูดูครับรูเหลี่ยมป้ายแม่ป้ายหน้าครับล็อกขึ้นบนชิงสอดป้ายหน้ากรรมการแต่งตัวกันนานเหลือเกินแม่จังหวะจับเหมือนจะเสียบได้ครับแต่มันขึ้นไม่ได้นะครับจังหวะจับได้เปรียบครับเพชรวิมุตยิงหมัดฟันศอกคืนมาเกมมันเปิดแต่ยก2แล้วนะครับนี่ครับตัดลำตัวขึ้นบนลำตัวเป็นไงครับนี่ครับลูกคุกครับจากกูเท่าเอาครับอร่อยจุงเบอร์จริงๆครับใกล้ๆเลยนะครับคู่นี้ดูแล้วไม่เสียอรรถรสของเกมการต่อสู้แล้วครับมีฮุกล่างมีขึ้นหน้าต่างคนต่างซดแลกกันเลยคุณพิเชษฐ์ความเข้มข้นก็เริ่มมากขึ้นครับอาวุธมวยก็คล้ายๆกันด้วยครับทรงมวยคล้ายๆกันกรรมการสุชัยหันชินซับอีกครั้งหนึ่งเพชรวิมุตต์ขยับเดินสายขยับครับสายเท้าหน้าหวนไปก่อนจังหวะหมดยกพอดีดูไฮไลท์นะครับผลงานของทั้งคู่ยกที่ผ่านมาเข้มข้นเลยนะครับสัปดาห์หน้าก็ยังชมฟรีอีก1นัดครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับครับขอบคุณยามาฮ่าครับขนมปังโกเบตสบู่สมุนไพรนิ่มนวลเครื่องดื่มสมุนไพรฮอมดี้เดลล์คอฟฟี่และน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บอลรูปยก4ชี้ชะตาไฮไลท์แล้วนะครับ
แตกหักแล้วครับอย่างนี้นั่นแหละครับวันนี้ยังมีมวยปุ๋ย CP หมอดินเป็นมวยรอบนะครับคู่สำคัญใช่ด้วยเพชรตัดเพชรนะครับคู่ที่4แต่ว่าบนเวทีก็สนุกเข้มข้นแล้วครับคุณเจษเพชรวิมุตต์กับโตโต้วันนี้มีหลายเพชรเลยนะครับคู่1เพชรคู่2เพชรคู่4เพชรเพชรตัดเพชรดูคู่นี้ครับ122ปอนด์ไม่มีมวยเด็ดนะครับวันนี้ไม่มีมวยเด็ดจ้วงขวาไล่แขนมาเพชรวิมุตต์เบียดนี่ครับแต่งตัวนานเราจะเห็นเลยนะครับภาพบิดเหลี่ยมไปมาในกรรมการแยกทันทีครับกลับเอาละครับเบียดอีกครับเพชรวิมุตต์วันนี้จะคว้าชัยกลับค่ายได้ไหมเจอกับโตโต้ซึ่งมีหมัดมีเข่าเอาทีบแล้วครับขวางขวางเด้งจับหมุนหาเหลี่ยมสู้ไงกันมันไม่ชัดเจนนะครับเข่าของเพชรวิมุตต์จับสวยกว่านะครับจับแล้วต้องตีให้เข้าเป้านะครับแม่เดินเจอดิสเบรคเข้าไปครับซึมไม่ได้นะครับบนเวทีต้องสู้ซ่าตลอดครับเก็บอาการซ่อนอาการให้อยู่ครับโดนแล้วออกลูกงอแงไม่ได้ครับคุณพิเชษฐ์ต้องกระชับกระเฉงแล้วก็เก็บอาการให้ดีด้วยนะครับโดนนิดโดนหน่อยออกการหน่อมแนมไม่ได้ไล่แขนครับกรรมการดึงออกมากลางเวทีมาว่ากันใหม่นะครับกลับด้วยขวาอีกทีนึงขยับเดินครับเพชรวิมุตต์ต้องเล่นของหนักๆแรงๆนะครับประเภทอาวุธหนักดูเหมือนว่าเพชรวิมุตต์จะช้ากว่านิดนึงนะครับโตโต้นั้นไวครับวงนอกยิงหมัดเพชรวิมุตต์ท้อไม่ได้เจอค้ำแทงแม่ยิ่งช้ายิ่งเจ็บนะครับเพชรวิมุตต์เดินอีกโตโต้ออกอะไรมาเห็นหมดเลยครับดึงตัวหลบอัดแข้งขวาขวาคอยิงหมัดเพชรวิมุตต์เดินอีกโอ้โหหุกซ้ายครับเอาละครับอ้าวโตโต้เป๋ออกอาการเซลงงังครับทำท่าจะขาเป็นเลข8ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับลูกฮุกสั้นๆของครูเท่าเสียงแล้วได้ผลนะครับซ้ายเมื่อสักครู่อ้าวฟื้นครับฟื้นแล้วครับโตโต้โอ้โหหลายเวอร์ชันแล้วครับคุณพี่เห็นครูนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะเสียครับเพชรวิมุตต์ต้นยก4นั้นรับไปโยโดนเสียบเข้าชายโครงพอดีครับ4โครงครับแม่ซี่โครงซี่สุดท้ายพอดีครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับแม่จบยก4นะครับทำท่าจะมาแล้วนะใช่ครับฮุกซ้ายเม็ดนั้นครับโตโต้เอียงๆเหมือนกันนะครับแม่แต่ฟื้นไวครับฟื้นไวแล้วมาแก้ด้วยลูกแทงครับนี่ดูหน้าตาชัดๆของทางด้านโตโต้ครับท้าก่อนนะครับแม่โดนหมัดลูกนี้แล้วแทงซ้ายสวนเลยครับโอ้โหทีเดียวครับจังหวะจะออกหมัดแล้วนี่ครับสวนทางปืนครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสวนทางปืนปังเข้าไปคุณสุนนท์โอ้โหจะออกเลยฮุกนะครับแล้วเข่าซ้ายโอ้เรียบร้อยแล้วเข่าแหลมด้วยแหลมเจ็บเลยครับอ่ะเสร็จโรงเรียนชอเกตวินาจากปลายพยากระบี่ครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยว